คุณกำลังฟัง Runners Journey Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Runners Journey Podcast นะครับตอนที่254นะครับพบกันนะฮะทุกวันนะฮะจันถึงสุกนะฮะตั้งใจจะอัด podcast นะฮะต่อนเนื่องนะฮะตอนนี้เป็นตอนที่254แล้วนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะฮะบอกว่าตั้งใจจะเล่าเรื่อง การเก็บระยะนะฮะ400กิโลแบบละเอียดนะ400กิเมต่อเดือนแบบละเอียดแล้วก็เอากฎของไอเซนฮาวบล็อกนะฮะหลักการบริหารเวลาของประธานาธิบดีไอเซนฮาวนะประธานาธิบดีคนที่เท่าไหร่อะ34ของสหรัฐอเมริกานะเป็นคนที่ถือได้ว่าเป็นคนจัดการเรื่องเวลานะฮะบริหารเวลาได้ดีมากนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็เลยเอาไอเซนฮาวบ็อกมาใช้ในการ พาให้ตัวเองไปให้ถึง400กิโลเมตรต่อเดือนนะฮะวิ่งสะสมถามว่ามันเยอะไหมก็กลางๆเนาะแต่หลักๆมันก็ประมาณนี้แหละสำหรับถ้าจะไปมาราธอนนะฮะผมก็จะมาบอกเล่าวิธี10วิธีไปให้ถึง400กิโลเมตรต่อเดือนหลายคนในในในเพจเนาะที่บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองว่า,เ,าเก็บได้กี่กิโลเมตรเนี่ยก็มีบางคนเก็บได้700ก็ 7 0 0ก็มีเนาะ6 0 0ก็มี300 200บ้างนะฮะแลแต่แลแต่คนเนาะแลแต่ความเป้าหมายของแต่ละคนอย่างพินะเนี่ยก็800-900ถึง9ก0กิโลเมตรต่อเดือนเป็นหลักอยู่ละก็คือวิ่งเวลา30มสผมก็ตั้งเป้าว่าจะเอาครึ่งหนึ่งของพินณนะครับก็ประมาณ15โลหรือประมาณ4 0 0กิโลเมตรนี่แหละลดลงมาหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้เจ็บนะอันนี้สําคัญเนาะวันนี้เราก็เลยเอา2เรื่องนี้มา,มา,ม,ามาเล่ารวมกัน นะอยากจะเอาไอเดียหลายคนน่าจะเคยได้ฟังเกี่ยวกับไอเซนฮาวบอกนะเป็นหลักคิดนะฮะหลักคิดว่างานที่เข้ามาเนี่ยหรือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4อย่างนะฮะวันนี้ขอเรากฎของไอเซนฮาวบอกแบบง่ายๆสั้นๆก่อนที่จะไปถึง10วิธีนะฮะที่ทำให้ไปได้400กิโลเมตรต่อเดือนระยะทางสะสมการวิ่งเนาะ เอาง่ายๆอย่างนี้เล่าเรื่องไอเซนฮาวบ็อกสำหรับคนที่ยังไม่ไม่เคยได้ยินหรืออาจจะทวน,ทวนกันเนาะผมเคยเรียนเรื่องนี้นะฮะมีอาจารย์ในสมัยที่ทำเรียนปโทเนี่ยดิจิตอลมาเก็ตติ้งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นไอเดียที่ใช้จัดการนะช่วงนั้นก็ทั้งเรียนปโททำเพื่อจบเนาะ i อนะช่วงนั้นก็ทำา IF ด้วยเนาะแล้วก็ไป IM ด้วย I r o n Man ที่ เกาหลีกับไอออนไอออนแมนที่แลนซ์ลอเต้แลนซ์ลอตนะฮะสเปนก็ใช้หลักนี้แหละหลักไอเซนฮาวบ็อกซเนี่ยมาจัดการงานที่จะต้องทำงานที่จะต้องทำเนี่ยหรือสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมันมี4อย่างเนี่ยเขาแบ่งเป็น4อย่างเริ่มด้วยข้อแรกนะงานแบบสำคัญและเร่งด่วนนะงานประเภทสำคัญและเร่งด่วนก็คือเช่นพวกงานที่ต้องพรีเซนต์ในวันรุ่งขึ้น อ่านข้อสอบทําข้อสอบวันในวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยหรือนอนก่อนมีเรสเดย์วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยพวกนี้สําคัญแล้วก็เร่งด่วนซึ่งต้องลงมือทําเลยเนาะเช่นเตรียมไปพีเต์วันพรุ่งนี้เนี่ยพีเต์ลูกค้าพรุ่งนี้หรือนอนก่อนที่จะต้องไปวิ่งในเรสเดย์สมมติต้องตื่นตีห้าเงี้ยต้องนอนละนี่คือสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำและต้องทำเลยนะครับ ข้อที่2ออันนี้คือสิ่งสําคัญนะฮะแต่ไม่เร่งด่วนนะเช่นอะไรบ้างสิ่งสําคัญในชีวิตอันนี้อันนี้สาคัญนะสิ่งสําคัญไม่เร่งด่วนในชีวิตเช่นการออมเงินนะสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญถูกไหมแต่ไม่เร่งด่วนความหมายคือถ้าไม่ทํามันก็ยังไม่ส่งผลทันทีนะแต่มันจะส่งผลในบ้านปลายแน่นอนนะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญ อย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรื่องการวิ่งเนี่ยอันนี้สําคัญเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้ก็สําคัญเราต้องมีแอคชั่นกับมันยังไงก็คือเราต้องวางแผนนะเราต้องกําหนดเวลาช่วงเวลาที่จะต้องทำน,ะนี่คืองานสําคัญที่ไม่เร่งด่วนข้อ2เนาะข้อ3งานด่วนนะแต่ไม่สําคัญ ด่วนเนี่ยด่วนแต่ไม่สําคัญเช่นอะไรเช่นมีเจ้านายโทรเข้ามาที่โต๊ะเนี่ยด่วนเนาะแต่บางทีันไม่สําคัญเช่นเจ้านายปรึกษานู่นปรึกษานี่หรือเรียกเข้าไปประชุมเนี่ยเรียกอยู่ด้านแหละ <c oughs> ถ้าใครเป็นพนักงานออฟฟิศก็จะจะ,จะเจอเรียกเข้าไปประชุมไปช่วยประชุมนั่นประชุมนี่ไม่ใช่งานของเราเนะ่ะแต่ไม่ใช่งานหลักของเราเนาะแต่ว่าเป็นงานให้ช่วยหรือพวก notification พวก message นะพวก alert message เนี่ย มีอะไรไม่เสร็จมันจะเข้ามาประจําเลยเข้ามาด่วนเลยตึ้งตึง,ตงแล้วมันด่วนคือมันทําให้เราต้องอ่านนะแต่มันถามว่าสําคัญไหมมันอาจจะไม่สําคัญเป็นงานหลักนะที่ต้องทําแล้วมันจะมาคอยรบกวนช่วงเวลาสําคัญที่เราจะต้องโฟกัสกับงานหลักของเราไอเนี่ยแหละด่วนแต่ไม่สําคัญอย่างสุดท้ายอย่างที่สี่ไม่ด่วนและก็ไม่สําคัญด้วยเช่นอะไร อาจจะไถ f เฟซบุ๊กเนาะแต่ถ้าเกิดการดูข่าวประจำวันผมว่าอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนเนาะเพราะถ้ากำหนดตารางเวลาทำอย่างมีกรอบมีมีเวลาเนาะพวกไม่ด่วนไม่สำคัญเช่นช้อปปิ้งเสิร์ชหานู่นเสิร์ชหานี่นแล้วก็ม่ก็เสิร์ชเรื่องของดาราอย่างเงี้ยถามว่า ม,มันไม่สําคัญกับชีวิตไม่ทําก็ได้อันนี้ไม่ทําก็ได้นะครับย้ำอีกทีทวนอีกทีนะฮะไอซเซนฮาบอกบอกการบริหารเวลาไว้สี่แบ่งแบ่งงานเป็น4อย่างก็คือสําคัญเร่งด่วนอันนี้ต้องทําทําเลยนะฮะสำคัญไม่เร่งด่วนอันนี้วางแผนเนะี่ยต้องวางแผนอย่างเรื่องของการวิ่งอันเนี้ยสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับงานด่วน และไม่สำคัญนะพวก message ต่างๆนะ notification ต่างๆต้องปิดนะต้องปิดแล้วก็คอยเช็คเป็นเวลาอย่างสุดท้ายคือไม่ด่วนและไม่สำคัญซึ่งเราต้องหลีกให้ไกลนะอันนี้ต้องหลีกให้ไกลนะครับเอาละนะฮะก็มี4อย่างที่เราจะต้องรู้แล้วเราต้องเลือกเนาะเพราะฉะนั้นในหมวดของสุขภาพเนาะและความสัมพันธ์เนี่ย มันจะไปตกอยู่ในหมวดของความสำคัญที่ไม่เร่งด่วนนะถึงแม้ไม่เร่งด่วนไม่ต้องทำทันทีแต่ต้องวางแผนและสุดท้ายก็ต้องทำเนาะเราต้องทำต้องสะสมซึ่งการสะสมให้ไปถึง400กิโลเมตรต่อเดือนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะ400กิโลเมตรต่อเดือนนะครับก็ตกเฉลี่ยยังไงอะตกเฉลี่ยถ้าจะคิดง่ายๆเนาะ 400นะ400หารเดือนเนี่ย31วันมันก็ตกอยู่ที่12กิโลเองครับฟังดูไม่งะไม่ยากเนาะฟังดูไม่ใหญ่ไม่ยาก12กิโลแต่ต้องวิ่งทุกวันเนี่ราก็ต้องวิ่งให้ไม่เจ็บอันนี้คือเรื่องของความสำคัญก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยผมเคลียร์นิดนึงเป้าหมายมันไม่จำเป็นต้องเป็น400เนาะมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับฐานของร่างกายของเราเนาะ ถ้าเราเคยวิ่งในปริมาณที่สมมติอาจจะ300กว่าอยู่แล้วเราก็ไป400ได้ในสัดส่วนเปอร์เซนต์ที่ระยะทางสะสมต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนเนี่ยต้องไม่มากกว่าต้องไม่กระโดดเกิน10%แต่ว่าอันนี้มันเป็นค่ากลางๆจริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ได้หรือน้อยกว่านี้ได้ถ้าคนคนนั้นเช่นก็อาจจะเล่นเวทอยู่แล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงพออยู่แล้วเล่นกีฬาประเภทอื่นอยู่แล้วมันไม่ได้ไหมายความว่าจะจะนับแค่วิ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะมีความหลากหลายมากอย่างอย่างผมเนี่ยปกตินะฮะก่อนที่จะมาวิ่ง400ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะวิ่งประมาณอยู่ประมาณส0มสัปดาห์ละ80อยู่แล้วตอนซ้อม I.M. เนาะจะเลให้จะเลเป็นโคเนาะให้วิ่งประมาณนี้อยู่แล้วสำหรับวิ่งเนาะไม่รวมปั่นไม่รวมว่ายซึ่งแม้ไม่ถึง ร้อยต่อสัปดาห์แต่ก็มันมีความการซ้อมในกล้ามเนื้อในการปั่นแล้วก็ในการว่ายอยู่แล้วอันนี้เรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นการจะกระโดดไปถึง400รนะ้อณวันที่คิดตัดสินใจจะทำเนี่ยก็เลยไม่ได้ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะทําได้เพราะว่าปกติซ้อมประมาณนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่เคยซ้อมเดียเด่ยวๆซ้อมเดียเด่ยวๆแบบวิ่งให้ถึง400นะครับก็เลยหาวิธีการซึ่ง วันนี้ผมจะเอาวิธี10วิธีสะสมนะฮะสะสมะระยะทางสะสมต่อเดือนให้ถึง400ยังไงนะฮะอย่าลืมนะฮะ400กิโลเมตรเนี่ยไม่เยอะเนาะวันละ12กิโลเองนะฮะก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งไม่ได้เป้า400สัทีเดียวเนาะตั้งเป้า320 ประมาณ300 320 3 0แล้วค่อยไปวัดกันว่าร่างกายเราไหวไหมไหวมันมีการปรับเปลี่ยนมีก๊อก1นึก๊อก2ได้นะครับเอาละขอไปแบบกระชับหน่อยนะฮะวิธีการไปให้ถึง $400 อันนี้เผื่อใครเอาไปเป็นไอเดียเนาะสำหรับคนที่ไปถึงอยู่แล้วนะฮะก็ผมว่าก,ก,ก็ก็ทำได้ง่ายอยู่แล้วนะขอแค่ต่อนเนื่องนะหรือมีแพชชั่นมี มีวินัยต่อเนื่องมันก็อาจจะเพิ่มระยะได้หรือไม่จำเป็นต้องเพิ่มระยะแต่ให้เพิ่มความเข้มขน้นะอันนี้มันก็เป็นแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันเพราะบางคนก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งระยะสะสมเยอะมากแต่เน้นเรื่องอความเข้มขน้นะอันนี้ก็สูตรมันมีหลายสูตรนะโอเคสิบวิธีนะฮะมีดังนี้หนึ่งอันนี้สำหรับผมเองนะอันนี้เป็นแชรส่วนตัวนะหนึ่ง คือตั้งมั่นด้วยเป้าเล็กก่อนนะเพื่อความสบายใจนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ก๊อกสองก๊อกสามเข้าไปผมตั้งเป้าเล็กๆอย่างนี้เป็นสามร้อยนะครับของเดิมในชีวิตเนี่ยเคยทำแปดสิบต่อสัปดาห์ได้อยู่แล้วนะครับเคยทำอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแปดสิบต่อสัปดาห์เนี่ยแปดสิบคูณสี่มันก็จะอยู่ที่สามรอยยี่สิบผมก็ลดลงมาเป็นสามร้อยก่อนนะฮะโดยมีแอบเป้าใหญ่ในใจแอบไว ก็4 0่ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ต้องทํา300นี้ให้ได้ก่อน300เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณวันละ9โล9 9 6โลนะ3 8, 1วันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ท้อเนะเป้าเล็กๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เราไม่ท้อข้อแรกเนี่ยต้องตั้งมั่นด้วยเป้าเล็กๆนะฮะข้อที่2นะวิธีที่2คุมนะฮะ อย่าให้ดินพอ่อขางหมูเด็ดขาดนะสมมุติวันแรกได้5้าโลโอเคไม่เป็นไรนะยเราก็เอาไปทบเนาะเอาอีก7โลเนี่ยไปทบวันรุ่งขึ้นหรือเฉลี่ยนะแต่ถ้าคุณได้ห้าโลห้าโลห้าโลทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นดินพอ่อขางหมูมันหลุดตารางเยอะนะไม่ได้นะต้องเอาคืนในวันถัดไปนะต้องอย่าให้หลุดเอาคืนในความหมายคือต้องเพิ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่2ก็คือ ถ้าดินพ่อขางหมูเมื่อไหร่ซวยครับใจใจจะ่อเนี่ยสามร้อยมันจะกลายเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต่อวันทุกทีนะฮะจากที่วันละเก้าโลกว่านะฮะหรือวันละเท่าไหร่อ่ะสามร้อยมันหารมันเก้าโลกว่ามันเก้าโลสิบโลกว่ามันจะกลายเป็นวันถัดไปมันต้องเป็นสิบห้าโลยี่สิบโลดินพ่อขางหมูมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าหลุดตารางบ่อยนะฮะนะฮะและถ้าหลุดต้องเอาคืนในวันถัดไป ะะข้อที่3ความสนุกสำคัญนะฮะอย,อย่าวิ่งด้วยความทุกข์ต้องสนุกเนะี่ยต้องสนุกกับมิชชั่นนะมันคือมิชชั่นนะมันคือเกมนะฮะผมเนี่ยคืออยากได้เพรสเซชันมากเนี่ยแต่ว่ามาคิดดูเนาะหนึ่งแพงเนาะสองเมียไม่ให้ซื้อสามถ้าได้เพรสเซชันมา เวลาของเราเนี่ยจะต้องไปอยู่กับ Playstation เราไม่ได้ซ้อมแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเล่น Playstation แทนที่สนุกกับเกมเพย์เนี่ยเรามาสนุกกับเป้าหมายของเราเด้อสามร้อยสี่ร้อยต่อเดือนนะฮะเราต้องสนุกกับเกมนี้นะฮะและสนุก,กเกมได้แต่อย่าทุกข์กับมันอย่าหมกมุ่นกับมันจนเกินไปถ้าเราแบบอาจจะพลาดในวันนี้อาจจะทำได้ไม่ถึงเนาะเราก็ต้องมูฟออนต่อไปเราก็ไปแก้ตัวในวันรุ่งขึ้นเนาะ ต้องสนุกกับมันต้องสนุกกับมิชั่นนะครับข้อที่4แบ่งมื้อย่อยนะถ้าเราไม่ไหวจริงๆ10นะสิโลทุกวัน10โลมันล้านะเราแบ่งนะเราแบ่งเป็น2มือ้อนเะช้า5เย็น5หรือกลางวัน5ก็ได้ได้เป็น15โลซึ่งผมทําบ่อยมีอยู่หลายมีอยู่หลายวันที่เป็นอย่างนั้นเช่น5นี่อาจจะน้อยไปก็อาจจะเป็น7หรืออาจจะเป็น8เนาะเย็นอีก ห้าโลก็เป็นสิบสองหรือสิบสามละวันนี้ก็ได้ละหรือมันมีบางวันผมก็เช้าสิบนะเย็ยนสิบได้ยี่สิบนะก็คือกำหนดเวลาชัชดๆเลยนะวางแผนแล้วก็ต้องทําแบ่งเป็นมือ้อย่อยๆมันจะทําให้เป้าของเรามันย่อยลงเข้าไปอีกคือเรากินคําโตไม่ไหวเราต้องสอยย่อยแล้วก็กินคําเล็กๆนะเป็นสามมือนะมีหลายวันเลยที่ผมแบบสมมุติวันนี้เฟล วิ่งไม่ไหวมันอาจจะลาเช้านี้อาจจะเอาแค่7โลเดี๋ยวตอนเย็นไปเอาอีก10โลก็ได้17ละนะก็ได้คืนมานะข้อ5นะ้าแถมนะข้อ5คือต้องมีคำว่าแถมเช่นเราวิ่ง10โลนะหรือเราวิ่ง12โลแถมตัวเองนะแถมอีก2โลสุดท้ายเป็นคูดาวนะผมมักจะเพิ่มระยะทางด้วยการแถม แถมอีกนิดนแถมอีกหน่อยนะขออีกนิดนะอย่างไปวิ่งสวนรถไฟไสมมติครบนะครบระยะอาจจะ15โลเงี้ยวันนี้ต้องวิ่ง15โลผมก็จะเก็บ2โลสุดท้ายไว้ตรงเส้นกลางนะ็คือตรงเส้นกลางสวนรถไฟมันจะเป็น800เมตรนะแปดเมตรวิ่งไปวิ่งกลับมันพันหกนะสมมุติเราอยากแถมอีก2กิโลสุดท้ายเนะี่ยเราครบแล้วนะวิ่ง15โลแล้วนะแล้วก็แถมอีก2โลสุดท้ายก็คือวิ่งตรงเส้นกลางเก็บไว้ วิ่งไปคูดาวิว่งกลับคูดาว,วิ่งช้าได้วิ่งไปวิ่งกลับมันก็คือ1 6 1.6กิโลแล้วเราก็จะเก็บอีก400นะวิ่งไปวิ่งกลับตรงเข้าห้องน้ำมันก็จะได้สอสุดท้ายจาก15โลมันก็จะกลายเป็น17โลโดยอัตโนมัติเนาะ17โลเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยได้เยอะนะฮะ17โลเนี่ยทำประมาณกี่ครั้งอนะสิโล17โลเดียวนะ ขอคำนวณ17โลคูณสัก5ครั้งเนี่ยก็ได้85ละนะะส่วนที่เกินมา2โลเนี่ยที่เราเกินมาแถมมาเนี่ยสักสัก5ครั้ง10ครั้งก็20โลละนะไอ้ของแถมเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันมันมันทำให้เป้าเราใกล้เข้าไปทุกทีเนาะนั่นคือของแถมนะฮะต้องมีของแถมข้อ6ต้องมีมือพิเศษนะีแน่นอน มันมีวันปกติวิ่ง10โล15โล12โลอยู่แล้วต้องมีมือพิเศษคือวันวิ่งยาววันวิ่งยาวอาจจะเป็น20โล25โลหรือ30โลผมมีหลายวันที่เป็นแบบ25โล30โลแต่แบ่งซอยเช่นอตอนเช้า20ยิน10หรือมีแบ่งซอยเช่นตอนเช้า21นะีอันนี้คือวันสุดท้ายเนาะตอนเช้า21 ตอนเย็นอีก19บก้าโลนะันนั้นวันนั้นก็จะได้40โลนะมันก็เป็นมื้อใหญ่ที่เราจะทำให้เราสบายกับมือย่อยๆในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับข้อ7ให้รางวัลกับตัวเองนะสมมุติเราทํามื้อใหญ่สําเร็จเนี่ยเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งจบ20โล25โล30โลแล้วเราจะมีมื้อพิเศษนะมีมีพิเศษก็ไม่ใช่คาร์บเนาะมีพิเศษก็โปรตีนนะเพื่อไม่ให้อ มันมันอ้วนอ่ะเพื่อไม่ให้มันอ้วนเพราะมันอ้วนเสร็จเดี๋ยวมันจะวิ่งยากมันวิ่งลําบากเนี่ยแราต้องลีนเนาะก็ตอนนี้ก็พยายามลีนอยู่ด้วยนะครับข้อ8บอกให้โลกรูก้อันนี้หลายคนทำเนาะโพสต์แล้วก็บอกเพื่อเหมือนให้ความนับถือตัวเองอะว่าฉันทําได้ฉันทาวันนี้ฉันวิ่งฮาร์ปนะถึงแม้จะช้าแต่มันก็วิ่งฮาร์ปเว้ยเนียหรือไม่ก็ บอกระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ว่าวีคนี้ทําได้เท่าไหร่เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองการโพสเนี่ยมันช่วยได้แต่แน่นอนแหละก็จะมีบางคนบอกวิ่งแล้วทําไมต้องบอกให้ใครรู้อันนี้ผมว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันเนาะคือมันเป็นความภูมิใจเล็กๆนะที่มันต้องให้กใใหออํากลังใจตัวเองอะถ้าไม่ให้กําลังใจตัวเองแล้วใครจะมาให้กําลังใจเราเนาะล้วก็อย่าไปสนใจอะไรมากใครจะว่าอะไรก็มันเป็น เป็นโพสต์ของเราเป็นที่ส่วนตัวของเราเนี่ยโอเคข้อข้อเก้าละต้องโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่บางทีวิ่งวิ่งไปมันก็อาจจะเควเนาะมันอาจจะหลุดบ่อยเนาะแต่ต้องเป็นโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่นะมันมีเป้าหมายเดียวแต่อย่าลืมว่ามันมีหลายวิธีการเราอาจจะเก็บระยะด้วยการวิ่ง เราอาจจะเก็บระยะด้วยการวิ่งสลับเดินได้เนาะหรือ2กิโลสุดท้ายเราก็เป็นเดินได้เนาะโดยไม่ต้องใช้ความเร็วนะเป้าหมายเราคืออะไรโฟกัสที่เป้าหมายก็คือเป้าหมายคือระยะทางโดยไม่เกี่ยงวิธีการเนะ่ยเราอาจจะเดินเร็วเนาะสลับวิ่งนะอันนั้นคือวิธีการหลากหลายทําให้เป้าหมายไปถึงได้นะครับ ฟโฟกัสที่เป้าหมายเป็นสําคัญข้อ10ห้ามบาดเจ็บเป็นอันขาดอันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดนะการเก็บสะสมริยะทางมันต้องดูว่าคือถ้าเจ็บเจ็บในวันนี้วันต่อไปเราก็จะวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องลดลดระยะทางแล้วก็แบ่งมื้อเอาหรือลดความเร็วเอานะ ตลอด400กิโลเมตรที่ผมวิ่งเนาะมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่มันก็มากก็มากอยู่เนาะนก็มากอยู่มันอาจจะเจ็บได้ถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอหรือเราไม่ยืดเหยียดก่อนวิ่งพอหรือยืดเหยียดคลายเส้นไม่ไปนวดนะหลังวิ่งไม่ยืดเหยียดดีพอเนี่ยมันก็จะบาดเจ็บ ถึงแม้เราจะได้400แต่ถ้าเราบาดเจ็บในเดือนถัดไปมันก็ไม่มีความหมายนะถูกไหมเพอร์ฟอร์แมก็ตกเนาะ,ะความฟิตมันก็หายถ้าไม่ได้วิ่งเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญข้อสุดท้ายแล้ก็คือข้อ10คือห้ามบาดเจ็บเนาะนั่นก็คือ10นะ10วิธีที่จะไปถึง400กิโลเมตรต่อเดือนโดยใช้ มีส่วนผสมของไอเซนฮาวบ็อกเนะไอเรื่องงานสําคัญเรื่องด่วนไม่ไม่เร่งด่วนเรื่องด่วนไม่สําคัญเรื่องไม่ด่วนไม่สําคัญเนะีเอามาใช้ผมว่าการวิ่งสะสมเนี่ยมันตกอยู่ในหมวดสิ่งสําคัญที่ไม่เร่งด่วนเนะเป็นการวางแผนและก็ต้องกําหนดตารางเวลาที่ต้องทําอย่างชัดเจนเนาะมาย้อนกันอีกทีนะย้อนสั้นๆนะฮะ สิวิธีไปถึง400นะฮะสำหรับผมเนาะหคือตั้งเป้าหมายเล็กเนะี่ยเริ่มด้วย300ก่อนแล้วก็เพื่อความอุ่นใจเนาะเราก็จะไปให้4 0 0ได้แลได้ด้วยการเพิ่มระยะเก็บไปเรื่อยๆเ,เ,เป้าหมายเล็กมันมทําให้เราไม่ทอ้อเนาะข้อที่2อ,อย่าให้ดินพ่อขางหมูเด็ดขาดเนาะอย่าหลุดตารางและถ้าหลุดต้องเอาคืนในวันถัดไปนะข้อที่3 นะต้องสนุกกับเกมต้องสนุกกับมิชชั่นนี้นะทำให้เป็นเรื่องสนุกนะแล้วมันจะสนุกนะครับข้อที่4แบ่งมือ้อย่อยๆนะสมมติวันนี้วิ่ง15ก็แบ่งเป็นเช้า10เย็น5อันนี้ก็ง่ายขึ้นเนาะหรือไม่ก็เช้า5กลางวัน5เย็น5ไม่เป็นไรนะแบ่งมื้อย่อยมันก็เหมือนที่คนที่วิ่งวิ่งได้เยอะเช่นเช้า20เย็น20อะไรเงี้ยที่เขาทำ แต่ของเราทําตามฐานความแข็งแรงของเราเราได้5เช้า5กลางวัน5เย็น5ก็ได้15โลแล้วเนะี่ยหรือระยะเวลาได้เหมือนกันถึงแม้ว่าความเอนโดรไลน์จะต่างกันแต่เรายังไม่แข็งแรงพอจะไปตรงนั้นนะมันก็เป็นเอนโดรไลน์ที่เราได้เหมือนกันนะสำหรับฐานความแข็งแข็งแรงของเรานะครับข้อ5ให้มีการแถมนะวิ่งครบแล้วแถมระยะอีกนิดหนึ่งนะแถมระยะอีกนิดนึงเพื่อ เก็บสะสมเพิ่มเรื่อยๆนะคล้ายๆดินพ่อหางหมูแต่เป็นในทางที่ดีเนาะข้อ6ต้องมีมือพิเศษต้องมีวันพิเศษสำหรับวิ่งยาวด้วยข้อ7ให้รางวัลกับตัวเองนะฮะสำหรับวันวิ่งยาวหรือเราทำสำเร็จให้รางวัลกับตัวเองเป็นโปรตีนอร่อยๆนะฮะเป็นไก่ย่างเป็นอะไรก็ว่าไปที่มันเป็นเฮลตี้หน่อยนะแต่ต้องมีมือพิเศษเพื่อให้รางวัลกับตัวเองนะฮะข้อ8 โพสต์ Post, บอกให้โลกรู้ช่วยได้นะอันนี้เป็นความภูมิใจของเรานะฮะข้อข้้9ให้โฟกัสที่เป้าหมายเดียวแต่ใช้หลากหลายวิธีการนะฮะเป้าหมายอาจจะมีเรื่องเดียวแต่วิธีการอาจจะมีหลายหลายวิธีวิ่งสลับเดินนะหรือเดินหรือหรือจ็อกนะอะไรก็ตามไปถึงเป้าหมายข้อ10ข้อสุดท้ายระวังบาดเจ็บนะฮะ อันนี้ก็ไปใช้ได้กับทุกเรื่องเนาะไม่ว่าจะสะสมร้อยกิโลสองร้อยกิโลสามร้อยสี่ร้อยอะไรก็ตามเนาะแต่สุดท้ายต้องระวังบาดเจ็บนะครับการวิ่งเป็นเรื่องสําคัญเนาะการวิ่งเป็นเรื่องสําคัญการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอะ,อะไรที่สําคัญเรามักจะทําแบบไม่เร่งด่วนนะแต่อะไรที่ไม่ค่อยสําคัญเรามักจะทํามันแบบเร่งด่วนแทนอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนเนาะ การวิ่งการออมการดูแลสุขภาพการดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวที่เรารักเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญถึงแม้จะไม่เร่งด่วนแต่มันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องวางแผนและก็ต้องทำนะถึงแม้ไม่เร่งด่วนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทําตามแผนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับเช้าวันนี้ในการวิ่งนะฮะ ก็เป็น22 24นาทีนะตอนนี้ประมาณ24 25นาทีแล้วนะครับขอให้มีความสุขกับ Runner's Journey Podcast นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Runner's Journey Podcast